ับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันส้มณัชพรแจ้งเรื่องเขามีปัญหากับเพื่อนสีอย่างวุฒิเคนธีรเดชแจ้งภาพสุดสยิวในละครเกิดเป็นดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองณเดชน์ยาย่าแจ้งภาพสวีทที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่มีกระแสว่ามีปัญหากับเพื่อนซีอย่างวูดดี้วุฒิธรสำหรับสาวส้มณัชพรเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตกับบรรดาสื่อมวลชนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะจริงๆแล้วก็คือตื่นมาคุยทำมาโดยตลอดตั้งแต่คุยเช้าโชนจริงที่อย่างวูดดี้ก็คือทำตั้งแต่เกิดมาคุยแล้วก็ทุกโปรเจกต์ทำมาด้วยกันตลอดค่ะแล้วก็เป็นตื่นเช้าดูวูดดี้แล้วก็มาตื่นมาคุยคนชอบตอนนั้นที่มีข่าวลือใช่ไหมคะว่าทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันค่ะส้มว่าเขาน่าจะอิ่มตัวกับการทำงานประมาณแบบทำมาเป็นพิธีกรรายการเช้าเกือบ9 ปีอ่ะคือมันเหนื่อยกันคือส้มก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยแต่เขาตัวออกนอกหน้าเขาก็จะเหนื่อยมากกว่าแล้วโปรเจกต์เขาเยอะไหนจะออกกำลังกายซิกแพคโน่นนี่นั่นอีกเขาก็จะแบบทำไมชีวิตเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วเขาคนนั้นเขาบอกทำไมเขาอยากปิดบริษัทเขาอยากปิดวูดดี้เวิลด์ตื่นมาคุยเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขายกให้ส้มตอนปลายปีที่เขาบอกคือว่าส้มทันตื่นมาคุยไหมนะคะตื่นมาคุยดังนั้นเนี่ยส้มเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะส้มครบ3 เดือนพอดีส้มก็ทำใน MOU ของ Woody World ของช่อง9เป็น MOU Woody World อยู่นะคะแต่ว่าบริษัทที่มาดำเนินการก็เป็น Orange Mama ของส้มเองดังนั้นเนี่ยก็มีการทำงานของ Orange Mama มาโดยตลอดหลังจากที่มีประเด็นฉากในละครที่พระเอกหนุ่มเคนธีรเดชต้องเข้าซีนให้ดูโป๊เจ้าตัวออกมาชี้แจงยืนยันว่าใส่บ็อกเซอร์ด้านภรรยาสาวจะว่ายังไงกับข่าวนี้นั้นไปฟังหนุ่มเคนเขาชี้แจงกันเลยค่ะในละครนะหลายๆคนจะแบบว่าไปมโนกันใหญ่โตเลยค่ะพี่ก็วันนั้นช่อง3เขามาถามเหมือนกันเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาไปดูรายการอ่ะบอกหุ่นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบคุยๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเปล่าเขาอยากดูว่าถอดเสื้อผ้าจริงหรือเปล่าคือจริงๆพี่ใหม่ผู้กำกับเขาบอกแต่แรกแล้วแหละว่าคือวันนั้นเราใส่บ็อกเซอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับเพราะว่าจริงคนในกองก็เยอะแยะมันแก้ผ้าไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์แต่บ็อกเซอร์เป็นสีเนื้อแล้วก็พี่ใหม่เขาบอกว่าเคนเดี๋ยวพี่จะไปทำเบลอไว้ตรงบ็อกเซอร์ที่ใส่บ็อกเซอร์ที่ไม่ตามปกติแต่ว่าในซีนมันต้องเหมือนกับโป้พี่ไปทำเบลอ้าวเอาเลยพี่ตามสบายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อออกมาแล้วมันมันก็ดูโป้เหมือนกันเนอะมันดูเหมือนกับว่าไม่ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ภูมิใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะแบบไม่หรอกก็แปลกดีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เล่นละครมานานแล้วนะใส่คือเล่นละครปกติมันใส่เสื้อเล่นไงก็ถ้าแก้ผ้าเล่นอาจจะมีคนดูเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพุ่งกับว่าจะตัดสินทีว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่าเคนใส่เถอะเรายังเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะพี่ดูตอนนั้นดูตอนหน้างานอีกทีปล่อยภาพมาให้แฟนๆได้ฟินสิ้นกระจายสำหรับคู่ของณเดชน์ยาย่าที่บินไปไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงฉากในละครเท่านั้นเองค่ะไปฟังเสียงของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ลิขิตรักข้อที่แบบเราต้องคำนึงเสมอก็คือว่าพี่แองจะบอกนะว่าเราเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันลงล็อกเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดบกพร่องสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่อาจจะบอกว่าอย่าลืมนะว่านี่คือเจ้าหญิงนี่คือทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดมันต้องมีระยะเสมอว่าจะเป็นการจับมือการเข้าใกล้การอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีความแบบเกรงใจหรือว่าความของเรื่องของยุทธาเวลาสายอยู่เสมออะไรเงี้ยเราทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะจนพระอาทิตย์ลงเราทำงานกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดพระอาทิตย์ขึ้นตี 5แล้วก็ลงประมาณ4 ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบสลับที่สลบโดยที่ไม่อาบน้ำค่ะใช่ไม่มีเวลาน้อยค่ะเพราะว่าน้อยแสดงว่ามีนิดน้อยก็ไปก็ยังไงก็ต้องไปเป็นทั้งรถตู้ค่ะใช่มีบ้างครับได้เดินไปบ้างก็พี่แอนก็จะมีวันนึงที่แบบเราเสร็จเร็วอะไรเงี้ยพี่แอลก็บอกวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องเลิกหมดเพราะพูดกลับก็อยากไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ดีครับถือว่าได้พักแล้วที่นู่นเหมือนถ่ายละครไปแล้วได้เที่ยวไปด้วยครับเพราะว่าทั้งวิวทั้งอะไรเนี่ยก็สวยงามมากจริงจริงแล้วเป็นเมืองสมมุติในเรื่องครับในเรื่องคือเป็นเมืองฮาริซอสเป็นเมืองที่แบบมีทรัพยากรมั่งคั่งอะไรเงี้ยก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าลงตัวที่สุด